เนื้อคู่เนื้อคู่ใครๆก็อยากมีอยู่ในโลกแต่มันหายากอันแรกเลยต้องคู่คิดนะมีอะไรต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำถ้าคนหนึ่งคิดอยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งคิดไม่ได้ไม่ใช่เนื้อคู่ต้องเชื่อดังนั้นลูกน้องทาสต้องเป็นคู่คิดกันถึงจะเป็นเนื้อคู่ได้เป็นคู่คิดแล้วเป็นคู่กระทำมีการกระทำคิดแล้วก็ช่วยกันทำคิดทำความดีก็ช่วยกันทำความดีอย่างเงี้ยช่วยกันทำมาหากินแต่จะไม่ได้ทำงานอย่างเดียวกันสมัยก่อนนะผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำงานบ้านผู้ชายออกไปทำมาหากินยุคนี้กลับกันยุคนี้ผู้หญิงออกไปทำมาหากินเก่งกว่าผู้ชายนะผู้ชายหากินไม่ค่อยเป็นหรอกผู้ชายไทยนะค่อยได้เรื่องอ่ะหากินไม่ค่อยเป็นขี้เกียจขี้คลานเอาแต่เล่นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งทำมาหากินเก่งผู้ชายอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ได้ไม่เป็นไรเมื่อก่อนนะช่วงหนึ่งอ่ะผู้หญิงอยู่บ้านผู้ชายทำงานต่อมาสังคมมันเปลี่ยนผู้ชายทำงานคนเดียวไม่พอกินผู้หญิงออกไปทำงานด้วยแต่พอกลับบ้านนะผู้หญิงต้องทำงานบ้านด้วยยุคนี้ผู้หญิงจำนวนมากเลยปฏิวัติให้สามีทำหรือแบ่งกันทำนะบางคนเนี่ยสามีเลี้ยงลูกเก่งมากเลยลูกไม่ติดคำว่าแม่ติดคำว่าพ่อนะพ่อเลี้ยงทั้งวันเลยนะสังคมมันเปลี่ยนอย่างนี้เรียกว่าช่วยกันทำมีภาระก็ช่วยกันรับนะถ้าเนื้อคู่คนหนึ่งเอาแต่สบายคนหนึ่งลำบากไม่ใช่เนื้อคู่หรอกแล้วก็ต้องเป็นคู่รับผลของการกระทำด้วยเมื่อกระทำไปแล้วมีสุขมีความสุขด้วยกันมีทุกข์มีทุกข์ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันหายากไหมจะเป็นคู่คิดก็หายากใช่ไหมคู่ที่จะร่วมการกระทำร่วมชีวิตกับเราก็ยากนะคู่ที่จะรับผลร่วมกันก็ยากอีกต้องใจเด็ดเดี่ยวจริงๆพวกโลเลอย่าไปหวังเลยนะคู่ใครรู้สึกว่าตัวเองยังโลเลอยู่ยกมือซิมีไหมไม่ใช่หมายถึงใจง่ายไปรักคนอื่นนะไม่กล้ายกกลัวเมียรู้นิสัยโลเลเช่นตั้งใจภาวนาแล้วก็ไม่ภาวนาอะไรเงี้ยมีไหมถ้าแบบนี้ค่อยยกเยอะหน่อยนะนิสัยโลเลนะหาเนื้อคู่ยากงั้นขยันภาวนานะอาจจะเจอเนื้อคู่เนี่ยหลอกเด็กนะเนี่ยก็คนมันต้องการอะไรต้องการเงินต้องการกามต้องการเกียรติต้องการอะไรพวกนี้ก็สอนทำสิแล้วมันได้นะได้แต่จริงๆแล้วมันแค่ผลพลอยได้สิ่งที่เราทำไปนะเราภาวนาเราทำความดีสิ่งที่ได้แน่นอนเราได้ยกระดับใจพอเราภาวนาดีๆนะใจเราสูงขึ้นคนดีๆก็อยากมาอยู่กับเราพวกชั่วๆมันไม่อยากมายุ่งกับเราทนเราไม่ไหวเนี่ยมันก็เริ่มคัดสรรหรือสนใจมาวัดก็เลยมาที่วัดนะเจอพวกมาวัดด้วยกันบางคนไม่งั้นนะเจอพระจับสึกไปเลยนะบอกเจอเนื้อคู่แล้วอย่างนั้นไม่ไหวนะอย่างนั้นไม่ไหวนะผู้หญิงนะหลวงพ่อจะบอกอย่าไปสึกพระมาทำสามียิ่งพระบวชนานๆหากินไม่เป็นเสียเวลามาทำอะไรก็ไม่ได้หรอก ถึงเวลาก็จะรอให้เราประเคน งั้นเราจำไว้เลยนะลูกศิษย์หลวงพ่ออย่าไปสึกพระนะถ้าเราฉลาดรู้ว่าสึกมาก็มีแต่ภาระทำอะไรไม่เป็นหรอกเราภาวนาไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรเรามีศีลมีธรรมเป็นคู่ของเราอยู่กับเราจริงๆนะเนี่ยของอื่นไม่อยู่กับเราหรอกบางทีคู่เราดีมันตายซะเนี่ยมันตายแล้วเกิดกับคนละประเทศก็มีนะมันไม่เจอกันนะคนละพบคนละชาติใจก็โหยหากันอย่างเงี้ยทุกข์เปล่าๆมีศีลมีธรรมอยู่กับตัวอยู่กับปัจจุบันไปนะดีที่สุดเลย